นะครับก็เจรจากันนัดต่อไปนะครับนัดหน้า FC ครับนัดหน้าครับคาดว่าน่าจะเอาค่าสินไหมมาให้คุณแม่คุณยายดาวอังคารนะครับ FC ทุกท่านนะครับนี่คือข่าวด่วนล่าสุดครับกากแอบย่องเบาไปที่ศาลสวัสดีครับสวัสดี FC ท่านครับยินดีรับสู่ช่องใครบอกจะได้ FC ครับ EP นี้นะครับ FC ครับจะมาชี้แจงให้ FC ครับมีข่าวด่วนนะครับมีข่าวด่วนจากวงในนะครับนะฝากถึงกากนะครับกากงานเข้าครับ FC ครับงานเข้าเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ FC ฟังครับFC ครับนะเดี๋ยวผมจะมาเล่า FC ฟังนะครับเรื่องของกากงานเข้าเรื่องอะไร FC นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้พี่น้อง FC ทุกท่านได้ฟังนะครับ FC ครับเรื่องมันมีอยู่ว่า FC ครับนะครับกากนะครับนะกากดาวอังคารนะครับกากดาวอังคารนะครับกากดาวอังคารนะ FC ครับช่วงนี้ชี้แนะเกษตรกรโอเคโอเคผมจะเล่าให้ฟีฟังเอาเข้าเรื่องนี้ฟังเดี๋ยวฟีรอฟังนะคืออย่างนี้ฟีครับนะครับช่วงนี้ชี้แนะนะครับกากได้ไปที่ศาลนะครับแอบไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับนะครับในคดีที่กากถูกนะครับคุณแม่และคุณยายดาวอังคารฟ้องนะครับหมิ่นประมาทนะครับวันจันทร์นะครับที่ผ่านมานี้ครับกากได้ไปนะครับขึ้นศาลจังหวัดมุกดาหารเป็นที่เรียบร้อยครับไปแบบเงียบๆนะครับนะครับได้ตกลงการเจรจาค่าเสียหายกันนะครับพี่ครับโดยที่นะครับขอลดหย่อนนะครับมีการต่อรองกันนะพี่ครับนะครับโดยการที่นะครับคุณแม่และคุณยายดาวอังคารนะครับเรียกค่าสินไหมคนละ 100,000 บาทเป็น 200,000 นะครับนะครับแต่กากดาวอังคารนะครับกากดาวอังคารมีการเจรจาต่อรองครับนะครับก็เจรจากันนัดต่อไปนะครับนัดหน้า FC ครับนัดหน้าครับคาดว่าน่าจะเอาค่าสินไหมมาให้คุณแม่คุณยายดาวอังคารนะครับ FC ทุกท่านนะครับนี่คือข่าวด่วนล่าสุดครับกากแอบย่องเบาไปที่ศาลมุกดาหารวันจันทร์ที่ผ่านมาได้มีการตกลงเจรจาค่าสินไหมนะครับคนละ 100,000 บาท2คนก็ 200,000 นะครับมีการต่อรองกันนะครับซึ่งนะครับศาลได้พิจารณาวินิจฉัยว่าคดีนี้นะครับต้องชดเชยค่าสินไหมให้กับผู้เสียหายระหว่างคุณแม่ดาวอังคารและคุณยายดาวอังคารนะครับเป็นจำนวนเงินนะครับคนละ 100,000 บาทรวมทั้งหมด 200,000 บาทนะครับเนื่องด้วยนะครับศาลสืบพยานชัดเจนว่ามีข้อผิดนะครับมีข้อผิดเพราะฉะนั้น FC ครับนะครับทำกรรมอะไรไว้นะครับก็จะต้องได้รับกรรมแบบนั้นนะครับปากดีไปว่าเขานะครับแต่นะครับมีการเจรจากันนะครับนะก็สมควรแล้วครับ FC ครับนี่ข่าวด่วนล่าสุดจากบ้าน4กอดาวอังคารนะครับนะครับยืนยันว่าข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลที่จริงล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่ต้องมาเรียกร้องขอหลักฐานครับหลักฐานมันอยู่ที่ใจของคุณคุณไม่ต้องมาเรียกร้องหลักฐาน FC ครับเพราะฉะนั้นกากเกมครับนะถูกนะครับฝั่งโจโรดนะครับเรียกค่าสินไหมกากดาวอังคารครับเรียกค่าสินไหมคนละ 100,000 บาทข้อมูลที่ผมได้มาเป็นข้อมูลจริงนะครับนะครับข้อมูลจริงเพราะฉะนั้นนะครับนัดหน้าครับกากจะต้องมาขึ้นศาลเพื่อทำการเจรจาเอาค่าสินไหมมาให้กับผู้เสียหายในข้อกันในคดีหมิ่นประมาทโดยการด่าเขาที่เสียหายครับนะด่าเขาได้เสียหายเพราะฉะนั้นสิ่งที่กากจะต้องรับกรรมนะครับก็คือต้องเอาค่าสินไหมมาชดเชยให้กับผู้เสียหายนะครับ
เอาละครับงานนี้ครับ FC ครับโปรดติดตามตอนต่อไปว่ากากจะออกมารับความจริงไหมหรือกากจะแถต่อไปครับ FC ท่านครับนะครับแล้วกากฝากถึงกากครับไม่ต้องมาเรียกร้องหาหลักฐานจากผมครับ